สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการก้าวไกลเขาเอามวลชนเขายอมใช้แผนกระเบื้องล่อหยกเขายอมให้พิธาลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อเปิดทางนะครับเพราะยังไงวันนี้คุณพิธาไม่ได้เป็นส.ส.เป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้อยู่แล้วครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมบอกผมไม่เชื่อว่าหมออ๋องจะถูกขับออกจากพรรคก้าวไกลแล้วไปอยู่พรรคอื่นเพื่อเป็นรองประธานคนที่หนึ่งแต่ผมเชื่อว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับวันนี้ผมสามารถเจนชัยเจวินิจก็จะมาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านรายการสามารถ5นาทีช่องทาง Facebook สามารถเจนชัยเจวินิจและช่องทาง TikTok Job Stop Loss ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจริงๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจโครงการเราชนะคลิปนี้คนดูไปถึง2ล้าน7ภายใน2วันแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับเหนือสิ่งอื่นใดผมก็จะยืนหยัดในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปครับใครที่มีปัญหาเดือดร้อนเราก็จะพร้อมเป็นกระบอกเสียงในการที่จะช่วยประชาชนครับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องอยากถามผมคือส่งอินบ็อกซ์มากันเยอะมากว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยสรุปที่มีการวิเคราะห์ว่าคุณพิธาลาออกนั้นเพื่อเปิดทางให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านโดยให้หัวหน้าพรรคคนใหม่นั้นเป็นผู้นำฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญมาตรา106คราวนี้ก็มีคนบอกว่าอู้ใครเป็นคนวางแผนให้พรรคก้าวไกลเหมือนเซียนเหยียบเมฆเพราะว่าเดี๋ยวคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาจะถูกขับออกแล้วไปอยู่พรรคเป็นธรรมบ้างหรือไปอยู่พรรคอะไรบ้างเพื่อที่จะได้เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งไม่ต้องลาออกแล้วก็ได้พูดนำฝ่ายค้านเหมือนบอกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเรื่องนี้ไม่จริงหรอกครับผมมั่นใจครับว่าพรรคก้าวไกลเขาไม่เล่นเกมนี้แน่นอนวันนี้มีคนวิเคราะห์บอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะต้องเป็นคนสนิทธนาธรมีการเปิดชื่อคุณสิริกัญญาเปิดชื่อหลายชื่อมาครับผมบอกวันนี้การที่จะเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลไทยคุณพิธานั้นแป๊บเดียวครับเพราะคดีของพรรคก้าวไกลนั้นอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของการแก้มาตรา112เป็นนโยบายพรรคการเมืองนั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยเขาให้พรรคก้าวไกลส่งเอกสารชี้แจงแล้วพรรคก้าวไกลยังไม่ได้ส่งฉะนั้นผมมั่นใจครับว่ากรอบระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องนี้ไม่เกิน3เดือนพรรคก้าวไกลอาจจะถูกยุบพรรคครับเพราะถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำเป็นนโยบายหาเสียงนั้นขัดรัฐธรรมนูญนะครับก็มีความผิดล้มล้างการปกครองหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบก็ต้องไปดูว่าในคำร้องเป็นอย่างไรแต่เนื่องจากการจะเอามาตรา112มาเป็นนโยบายหาเสียงเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เคยมีมาก่อนแล้วเพิ่งจะมีในช่วงนี้เท่านั้นเองการเลือกตั้งมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่เคยมีหรอกครับการเอามาตรา112แก้ไขมาตรา112มาเป็นนโยบายฉะนั้นถ้าพรรคก้าวไกลถูกยุบนะครับก็แค่ช่วงเวลานี้ที่คุณพิธาลาออกเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนคนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคนั้นอาจจะไม่ใช่คนสนิทธนาธรก็ได้เพราะสุดท้ายพรรคก้าวไกลถูกยุบมันต้องมีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นที่ผมพูดฮะที่เขาจะเตรียมเอาส.ส.พรรคก้าวไกลไปอยู่พรรคนั้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับผมบอกเลยครับว่าการที่หมออ๋องจะลาออกแสดงผลิตนั้นดีกว่าการที่ให้หมออ๋องถูกขับแล้วไปอยู่พรรคอื่นแล้วเอารองประธานเพราะมันไม่สง่างามครับแล้วผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลเขาไม่ทำแบบนั้นพรรคก้าวไกลเขาเอามวลชนเขายอมใช้แผนกระเบื้องล่อหยกเขายอมให้พิธาลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อเปิดทางนะครับเพราะยังไงวันนี้คุณพิธาไม่ได้เป็นส.ส.เป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้อยู่แล้วครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมบอกผมไม่เชื่อว่าหมออ๋องจะถูกขับออกจากพรรคก้าวไกลแล้วไปอยู่พรรคอื่นเพื่อเป็นรองประธานคนที่หนึ่งแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์วันนอจะลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพแล้วพรรคเพื่อไทยจะส่งคนที่เคยเป็นรองประธานสภามีชื่อขึ้นต้นด้วยส.เสือมาเป็นประธานสภา
แล้วคุณพิเชษเชื้อเมืองพานซึ่งเป็นรองประธานคนที่2 อยู่ต้องรอออกเตรียมตัวเป็นรัฐมนตรีก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจริงหรือไม่จริงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมพูดผมไม่เชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะกล้าเล่นกับประชาชนโดยการทิกกี้ก็คือขับคุณหมออ๋องออกจากพรรคเพื่อไปอยู่พรรคใหม่แล้วเอารองประธานสภาด้วยและเอาผู้นำฝ่ายค้านด้วยผมไม่เชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะเดินเกมเสี่ยงแบบนี้ทำลายคะแนนฐานเสียงตัวเองครับขอบคุณครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ